13สยามไทยเป็นคนไทยรับใช้แผ่นดินที่ท่านผู้ชมทุกท่านนะฮะที่กำลังรับชมรายการข่าวของช่อง13สยามไทยกับรายการข่าวชัดประเด็นจริงครับวันนี้ผมสวัสดิ์บโรยนะฮะรับหน้าที่นะฮะดำเนินรายการนั่นเองครับสำหรับความคืบหน้าในส่วนของคดีคุณแตงโมเองนะตอนนี้เองเนี่ยเมื่อช่วงเมื่อวานนี้เองเนี่ยตอนค่ำๆประมาณ17นาฬิกาเองเนี่ยพันตำรวจเอกสันทนะนะฮะประยุรรัตน์อดีตรองผู้บังคับการตำรวจสันติบาลเองเนี่ยได้ยื่นแฟ้มเอกสารสำคัญนะครับบอกว่าเป็นแฟ้มเอกสาร VIP ให้กับตำรวจเจ้าที่ตำรวจที่สภ.เมืองนนทบุรีนี่เองครับที่เป็นพนักงานสอบสวนในคดีนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่ามีเบอร์โทรศัพท์ VIP ทั้งหมดนะฮะ2เบอร์ฮะนะฮะนายสันทนะเนี่ยเปิดเผยว่าก็ได้มายื่นเอกสารเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวนเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งที่3นะครับผมในส่วนของคดีคุณแตงโมนั่นเองแล้วก็มี2ประเด็นที่ต้องการให้เจ้าที่ตำรวจดำเนินการคือประเด็นแรกคือให้มีการตรวจสอบเบอร์โทรศัพท์มือถือ2เบอร์ซึ่งเป็นเบอร์ VIP อาจจะมีความเกี่ยวโยงกับคนที่เปิดโรงแรมในคืนที่แตงโมเกิดเหตุนะครับแล้วรวมไปถึงเบอร์ลงท้ายเนี่ยด้วย4444แล้วก็อีกเบอร์หนึ่งก็ลงท้ายด้วย6666จึงอยากให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบทั้ง2เบอร์นี้ว่ามีการติดต่อกับบุคคลทั้ง5บนเรือหรือเปล่าระหว่างที่อยู่บนเรือรวมไปถึงก่อนที่เกิดเหตุและหลังเกิดเหตุนะครับโดยเชื่อว่าหากตำรวจตรวจสอบเบอร์ดังกล่าวแล้วอาจจะเป็นพยานหลักฐานสำคัญในการเชื่อมโยงถึงกุญสือและคนอื่นในคดีแตงโมครับเดี๋ยวลองไปฟังเสียงคุณสันทนะพูดถึงรายละเอียดในการยื่นเอกสารในครั้งนี้ครับครับครั้งนี้เป็นการประสานงานผมประสานงานกับผู้กำกับสภ.เมืองนนทบุรีที่ก็แต่ทราบว่าป่วยติดโควิดเป็นเพื่อมาให้การเพิ่มเติมเป็นครั้งที่3ในคดีของคุณแตงโมประเด็นที่ต้องการให้ทางพนักงานสอบสวนเนี่ยดำเนินการผมได้พูดไปเมื่อวันก่อนเนื่องจากว่าขณะนี้คดีทุกคนบนเรือที่ยังมีชีวิตอยู่เป็นผู้ต้องหาผมเคยพูดไว้ว่าในการสืบสวนคดีมันมี2ประเด็น2จุดหลักๆที่คุณควรต้องดำเนินการก็คือในส่วนของ GPS เรือและในการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์ของคนบนเรือแต่เนื่องจากว่าที่ผ่านมาพนักงานสอบสวนหรือบางคนก็บอกเนื่องจากเขาไม่ได้เป็นผู้ต้องหาสำหรับคนอื่นขณะนั้นมีผู้ต้องหาเพียง2คนผมจึงยังไม่ได้มอบรายละเอียดของการใช้โทรศัพท์หมายถึงหมายเลขโทรศัพท์เนี่ยให้กับทางงานสอบสวนขณะนี้มันสิ้นกระบวนความแน่ว่าเขาเป็นผู้ต้องหาทุกคนแล้วแม้จะเป็นข้อหาอะไรยังไงสุดแล้วแต่วันนี้ผมเลยได้ที่ประสานก็เพราะว่าต้องการให้พนักงานสอบสวนเนี่ยเขาดำเนินการตรวจสอบโทรศัพท์ซึ่งผมมีหมายเลขโทรศัพท์เป็นหมายเลขโทรศัพท์ของ VIP นี่คำว่า VIP หมายเลข2โทรศัพท์เนี่ยการแถลงของผู้ชการตำรวจภูธรภาค1หลังสุดได้พูดถึงวัตถุพยานระบุถึงโทรศัพท์ว่ามีการดำเนินการตรวจสอบการใช้โทรศัพท์จำนวน3เครื่อง3เครื่องเนี่ยวันนี้ผมมีหมายเลขโทรศัพท์มาให้ตรวจสอบ2เครื่องคือถ้า3เครื่องเนี่ย2เครื่องที่ผมมีเนี่ยมันจะอยู่ในการตรวจสอบที่เขาได้ดำเนินการไปแล้วไหมผมเชื่อว่าไม่น่าจะอาจจะมีหมึ่งหมายเลขอีก2หมายเลขก็อย่างที่ทราบมันก็น่าจะเป็นหมายเลขอื่นเพราะยังไง2หมายเลขที่ผมจะนำมาแล้วแจ้งให้ตรวจสอบเนี่ยมันน่าจะต้องมีความสำคัญแน่นอนและเป็นส่วนซึ่งยังไม่เคยมีการดำเนินการมาก่อนเบอร์โทรศัพท์นี่คือผมให้ตรวจสอบเนี่ยให้ตรวจสอบตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุและกระทั่งหลังเกิดเหตุ
จะต้องเป็นการตรวจสอบทั้ง3ระยะก่อนเกิดเหตุขณะเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุเพราะมันจะเชื่อมโยงกับการที่เรือล่องอยู่ในแม่น้ำประเด็นที่ต้องการมากที่สุดก็จะเห็นได้ชัดว่าเรือมีการปักหัวเข้าฝั่งที่ท่าไหนซึ่งตรงนี้ก็เป็นเรื่องผมมีข้อมูลอีกแต่หลังจากนี้เพราะฉะนั้นถ้าหากคุณตรวจสอบสัญญาณโทรศัพท์ทั้ง2หมายเลขนี้ประกอบ GPS ขอให้ตรวจอย่างตรงไปตรงมานะ GPS ผมก็พูดคุณอย่ามาจำคัดนะคุณเรือวิ่งมา GPS คุณปุ๊บๆอยู่ๆกระโดดไปหรือโทรศัพท์ที่จะต้องทําการตรวจสอบการใช้เนี่ยจะต้องเป็นการใช้ที่ระหว่างเรือล่องอยู่ในแม่น้ํานะคุณจะไปตรวจสอบเวลาอื่นตรงอื่นเอามาให้เนี่ยมันก็ไม่ใช่และจะต้องข้อมูลเนื่องจากเบอร์โทรศัพท์นี้จะแสดงถึงการเชื่อมโยงและความสัมพันธ์กับคนบนฝั่งหมายเลขโทรศัพท์หรือการใช้ติดต่อผ่านแอปพลิเคชันอะไรก็ตามทุกเบอร์โทรศัพท์คุณจะต้องตรวจสืบหาบุคคลที่เขาโทรถึงจากสองหมายเลขนี้ผมบอกพวกท่านได้ว่าหมายเลข4ตัวท้ายบางคนถ้าได้ทราบ4ตัวท้ายก็อาจจะทราบว่าเป็นเครื่องโทรศัพท์ของใครผมบอก4ตัวท้ายผมบอกทุกหมายเลขไม่ได้นะผมบอก4ตัวท้ายว่าเครื่องนึงเนี่ย4ตัวท้ายคือ4444คือ4ตัวและอีกเครื่องนึงที่ผมจัดมาให้มอบให้ลงท้ายด้วย666646มี44กับ46 4ตัวท้ายมันก็จะน่าจะเป็นเบอร์ VIP มั้ยคนปกติก็น่าจะไม่สามารถจะหาหมายเลขที่ขนาดระดับนี้มาใช้ได้นะอันนี้ก็คือส่วนที่ผมจะมอบให้กับพนักงานสอบสวนนอกจากนี้ก็จะรบกวนพนักงานสอบสวนช่วยทําหนังสือถึงสถานีตํารวจนครบาลผมได้ไปแจ้งให้ทางสน.ที่ผมพูดว่าขึ้นเป็นเพจพื้นที่กองบัญชาการตำรวจนครบาลให้ผมทราบมาว่าผมก็ติดตามตลอดเขาแจ้งว่าเขาได้รวบรวมไว้เสร็จแล้วแต่การที่จะรับคือผมทำหนังสือโดยส่วนตัวผมว่าผมขอรับเพื่อนำมามอบให้กับพนักงานสอบสวนก็มีปัญหาติดขัดว่าผมไม่เขาไม่สามารถจะมอบให้ผมได้วันนี้ผมก็เข้าใจในเรื่องระเบียบนะวันนี้ผมก็จะขอร้องให้พนักงานสอบสวนได้ทำหนังสือถึงสถานีตำรวจนครบาลทั้งสองแห่งก่อนซึ่งพร้อมก็คือมอบให้ผมเนี่ยไปรับวัตถุพยานเหล่านี้เหตุผลผมต้องขอว่าอย่าให้ตำรวจกับตำรวจส่งกันเองเพราะถ้าหากวัตถุพยานนั้นเนี่ยมันถูกเปิดผมได้ของมาเนี่ยผมเสียเปล่าเพราะฉะนั้นผมถึงต้องขอว่าต้องให้สิทธิ์ผมในการที่ไปนำวัตถุพยานนั้นมาเพราะผมเป็นคนกล่าวอ้างถึงนะก็ต้องให้ผมส่วนเอามาแล้วเนี่ยผมจะมาตรวจสอบดูอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ผมก็เป็นสิทธิ์ของผมเพราะเป็นวัตถุพยานที่ผมกำหนดนะผมร้องขอให้ดำเนินการซึ่งการดำเนินการอ๋อนี่ก็คือความคืบหน้าของคดีคุณแตงโมนะฮะก่อนหน้านี้เองเนี่ยกติกเองเนี่ยก็เปิดเผยนะฮะข้อมูลต่างๆนะแล้วก็พูดความจริงโดยในส่วนของสส.ศิระเองเนี่ยก็พาไปพบกับพนักงานสอบสวนแล้วก็กติกก็เปิดใจไปแล้วนะฮะแต่ไม่รู้ว่าในเรื่องรายละเอียดที่คุณกติกเปิดใจพูดความจริงนั้นรายละเอียดเป็นยังไงแต่ความคืบหน้าเพิ่มเติมนะฮะในส่วนของสส.เต้กับคณะอดีตทนายคุณแม่ทนายกฤษณะเองตอนนี้เองรู้สึกว่าจะไปล่องเรือหาผ้าที่ผูกเอวกับคุณแตงโมนั่นเองครับเขามีการล่องเรือลงบริเวณแม่น้ำเจ้าพยานะครับจำนวน4จุดเองนะครับเพื่อจุดธูปจุดระดอกนั่นเองบริเวณท่าเรือพิบูลสงครามสะพานพระราม7นะฮะวัดลุ่มคงคารามแล้วก็วัดค้างคาวนั่นเองโดยทำพิธีในการตรวจสอบเนี่ยประมาณ3ชั่วโมงนะฮะหลังจากการตรวจสอบแล้วก็มีการเก็บน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยาและใบทองกวาวมาจำนวนหนึ่งเพื่อไปตรวจสอบส่วนวันรุ่งขึ้นเขาบอกว่าจะมีการดำน้ำบริเวณจุดดังกล่าวเพื่อหาหลักฐานเพิ่มเติมซึ่งสส.เต้ก็ได้กล่าวว่าก็อยากจะรู้ผลการตรวจสอบในส่วนของผ้าคลุมถ้าเกิดเอาไปจุ่มน้ำเนี่ยก็จะรู้ว่าค่า PST เนี่ยค่า PS เนี่ยเทียบกับแม่น้ำเจ้าพระยาเนี่ยผลน่าจะออกมาประมาณ1อาทิตย์
อาจจะมีการส่งไปที่กรรมาธิการเพราะถ้าผ่านวีซ่าเนี่ยใช้เวลานานทางบังแจ็คเองเนี่ยจะส่งโดยตรงซึ่งไม่ต้องเดินทางไปที่ประเทศต่างประเทศแล้วส่วนเรื่องประเด็นที่ประเด็นกับนายสิทธิ์ส่วนเรื่องประเด็นทนายสิทธาเนี่ยเขาบอกว่าตนไม่สนใจเรื่องนี้เพราะว่าตนมาทำคดีเพื่อให้เกิดความยุติธรรมไม่ได้มีการแข่งขันกับใครและไม่สนใจว่าใครจะมองยังไงตนช่วยประชาชนส่วนรวมเดี๋ยวลองฟังสสเต้ครับเขาบอกว่าไม่มีใครดี 100%คือไปแล้วก็พี่เต้ให้ไลน์ส่งตัวไปก็ประเด็นเรื่องประเด็นเนี่ยคือเมื่อเช้าได้คุยกับน้องสิทธาแล้วนะผมก็บอกว่าคือจะทันหรือไม่พี่จะไปทันเกมใครหรือไปลูกไล่ใครอย่างเงี้ยพี่ไม่ได้สนใจเรื่องนี้เพราะว่ามันพี่มาทําคดีเนี้ยมาช่วยเรื่องเนี้ยมาทําเรื่องน้องแตงโมให้เกิดความยุติธรรมแล้วทําให้ระบบนี้มันสะเทือนจนถึงคดีอื่นซึ่งไม่ได้แข่งกับใครเลยไม่ได้แข่งกับใครเลยมองว่าเราเป็นลูกไล่หรือเราจะฉลาดน้อยฉลาดมากกว่าตามทันเกมมันไม่ใช่การแข่งขันนะเนี้ยมันคือการทำงานอำนวยความยุติธรรมให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ได้ชี้แจงไปแล้วว่าคนเราเนี่ยมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียเพียงแต่ว่าเราเอาข้อดีของเราเนี่ยมาช่วยประโยชน์ส่วนรวมหรือเปล่าถูกป่ะเพราะฉะนั้นคนเรามันมี 100% มันไม่มีใคร 100% หรอกแม้แต่ทนายตั้มเองทนายตั้มก็ไม่ 100% ถูกป่ะทุกคนมีจุดด่างพ้อยหมดเพียงแต่ว่าเราให้โอกาสคนก็แค่นั้นเองเพราะบางทีเนี่ยเขาอาจจะทำเรื่องมาแล้วเนี่ยเรื่องไม่ดีที่สิบเขาอยากจะทำดีเราจะไม่เปิดโอกาสให้กับเขาหรออย่าลืมนะพี่เคยเป็นคณะกรรมการคืนคนดีสู่สังคมของกระทรวงยุติธรรมนะตั้งแต่ปี52ถึงปี54ทำคนคุกให้กลับมาเป็นคนดีแล้วเป็นพลเมืองดีกับสังคมเพราะฉะนั้นคุณแจ็คเนี่ยเขาจะยังไงก็ช่างเขาจะไปหมั่นไส้หรือจะไปทะเลาะเบาะแว้งกับใครพี่ไม่ได้สนพี่สนใจอย่างเดียวคือเป้าหมายคือให้ความยุติธรรมของน้องแตงโมเนี่ยเกิน 50-60-70% พอใจแล้วก็แค่ทำให้พี่น้องประชาชนรู้สึกสบายใจแล้วก็ไปทำอย่างอื่นแล้วเวลาพวกพี่น้องเพราะทุกคนต้องโดนคดีอยู่แล้วถูกป่ะต้องไม่เป็นโจทก์ก็เป็นจำเลยอยู่แล้วถูกป่ะเราจะได้สามารถสู้ในกระบวนการยุติธรรมที่มันแบบเท่าเทียมกันได้นั่นคือจุดมุ่งหวังไม่ได้แข่งกับใครแล้วไม่ได้คิดว่าใครเก่งกว่าใครฉลาดกว่าเราจะเป็นลูกไล่ใครไม่ได้สนอะไรตรงนั้นเลยพี่เลยจุดนั้นแล้วส่วนสสเต้ก็บอกว่าไม่มีใครดี 100% นะครับก็ทนายสิทธาเองก็ไม่ได้ดี 100% เหมือนกันครับต่างคนต่างมีดีเองส่วนกรณีที่มีกระแสสังคมพูดถึงอดีตทนายคุณแม่ทนายกฤษณานั้นทนายกฤษณาเองก็พูดว่าตนเองเนี่ยยอมรับไปแล้วว่าตนเองเนี่ยโดนกระหน่ำตั้งแต่ตอนแรกนะฮะแต่ตนเองเนี่ยมีประสบการณ์ในการเป็นทนายมีการไตร่ตรองมีวิจารณญาณตอนนี้ขอขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของทนายกฤษณะนะครับพูดถึงประเด็นนี้นิดนึงครับโดนทุกอย่างผมไม่โทษใครนะครับทุกอย่างแต่อยากให้ดูที่เจตนาเรานะครับอย่าไปคิดว่าเราจะไม่มีความสามารถหรือว่าจะหลงเชื่อใครง่ายๆผมระดับทนายแล้วนะครับก็มีวิจารณญาณมีการตรึกตรองไต่ตรองอยู่แล้วผมบอกทุกครั้งนะครับซื่อกินไม่หมดคดกินไม่นานผมบอกได้แค่นี้นะครับขอให้กำลังใจแล้วก็ขอขอบคุณ FC ทุกท่านที่ให้กำลังใจคำพูดคำด่าคำต่อว่าผมจะโต้ตอบอะไรทั้งสิ้นผมถือว่าผมมีเจตนาดีนะครับไม่ว่าจะเป็นพรรคไทยศรีวิไลแล้วก็ทีมกฎหมายทุกๆคนรวมทั้งผมด้วยผมมาอยู่จุดนี้แล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วนะครับเดินหน้าต่อไปขอบคุณคำบ่นคำด่าคำตักเตือนน้อมรับแล้วก็จะนำมาปรับปรุงนะครับไม่ได้ต่อต้านอะไรเลยนะครับก็ขอให้มาสามัคคีกันดีกว่าน้องแตงโมยังรอเราอยู่นะครับผมเองก็พูดตรงๆว่าทุกครั้งที่มามันเหนื่อยนะฮะไม่ใช่ไม่เหนื่อยบางครั้งเนี่ยได้เอาเหรียญบาทมาเติมน้ำมันมานะครับบอกตรงเลยเราสู้นะครับเราสู้นะครับไม่ว่าใครขอบคุณที่ติชมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะฮะที่กำลังพยายามคลี่คลายคดีของคุณแตงโมเพราะว่าคดีนี้เป็นประเด็นที่สนใจนะของคนทั่วประเทศเลยเป็นคดีที่กลบข่าวการเมืองได้อย่างดีเลยนะฮะประเด็นในส่วนของคุณแตงโมนั่นเองครับทีนี้เราไปดูในส่วนของกรณีที่มีเด็กผู้หญิงฮะตอนช่วงนี้เองเนี่ยช่วงเรียนเองก็อยากมีรายได้เสริมอยากมีอาชีพเสริมเพื่อช่วยเหลือจุนเจือครอบครัวเนี่ยเด็กนักเรียนวัยแค่16ปีนะฮะก็เลยไปสมัครทำงานทางออนไลน์สุดท้ายนี่เองครับโดนตำรวจออกหมายเรียกว่าโดนข้อหาช่อโกงนั่นเองครับ
ครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่มีการออกหมายเรียกนะฮะน้องสาวบีนะฮะอายุ16ปีนะครับที่อาศัยอยู่ตำบลวิชัยอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเนี่ยเขาบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยเขาเห็นเพื่อนที่ลงสตอรี่ว่ามีงานเคสส่งงานเนี่ย150บาทใครสนใจทักพอน้องสาวบีเนี่ยทักไปถามเพื่อนเพื่อนบอกว่าถ้าอยากสมัครทำยังไงเพื่อนบอกว่าถ้าอยากสมัครก็ส่งรูปบัตรประชาชนมาเดี๋ยวทำให้หลังจากส่งรูปบัตรประชาชนไปครับเพื่อนก็บอกว่ามีข้อความเป็น QR code ส่งให้แล้วก็ให้เอา QR code เนี่ยไปยืนยันตัวตนพร้อมกับบัตรประชาชนยืนยันตัวตนที่ 7-Eleven ยืนยันตัวตน Land and House ที่ 7 นะครับพอไปยืนยันตัวตนเสร็จแล้วนางสาวบีเนี่ยก็ได้ถ่ายรูปสลิปนะฮะแล้วส่งไปให้เขาหลังจากนั้นเองเนี่ยก็มีการส่งสลิปให้เพื่อนนางสาวบีเนี่ยก็ได้รับเงินจากเพื่อนนะฮะจำนวน150บาทซึ่งเขาบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยเพื่อนของเขาเนี่ยได้150ส่วนนางสาวบีเนี่ยได้150หลังจากมีการยืนยันตัวตนแล้วผ่านไป3เดือนครับก็มีหมายเรียกนะฮะในข้อหาฉ้อโกงนำข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำให้นางสาวบีต้องไปรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สภ.สี่คิ้วในวันนัดหมายวันที่8เมษายนที่ผ่านมาซึ่งแม่ของนางสาวบีเองเนี่ยก็รู้สึกว่าตอนนี้เขาบอกว่าเขาเป็นคนพิการด้วยแล้วไม่มีคนช่วยก็อยากจะผ่านไปยังสื่อหรือประชาชนทั่วๆไปหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือนักกฎหมายเองเนี่ยเขามาช่วยเหลือคดีเขาหน่อยเพราะว่าเรื่องนี้เองเนี่ยเขาทุกข์ใจมากเพราะว่าลูกสาวเขานี่เองเนี่ยถูกแจ้งข้อหาแบบนี้เขาไม่รู้จะพึ่งใครเพราะว่าเขาก็พิการด้วยลองไปฟังเสียงแม่เขาก่อนครับงานเฉยๆถึงเขาก็บอกแล้วลูกไม่ถามน้องพลอยลูกก็ไม่ได้ถามน้องพลอยก็ไม่ได้บอกถึงแม่ก็โทรไปถามน้องพลอยน้องพลอยรู้ไม่รู้มันเป็นธนาคารน้องพลอยบอกไม่รู้ค่ะแม่หนูก็ไม่รู้ว่ามันเป็นธนาคารตอนแรกเขาว่าอย่างเงี้ยค่ะแล้วลูกได้บอกน้องป๊อปไหมว่ามันเป็นทางหนูก็ไม่ได้บอกแล้วลูกได้บอกน้องป๊อปไหมว่าเป็นงานอะไรหนูไม่ได้บอกค่ะเขาป๊อปก็ไม่ได้ถามน้องพลอยว่าหนูขอโทษนะแม่ที่หนูไม่ได้บอกอะไรอย่างเงี้ยค่ะน้องบอกไม่เป็นไรอู๋ก็บอกว่าไม่เป็นไรอะไรอย่างเงี้ยเราก็ต้องมาแก้ไขกันต่อเพราะหมายก็มาแล้วอะไรเงี้ยแล้วก็โทรไปแล้วตำรวจว่าต้องให้หมายมาวันที่6แล้วให้อุดรธานีวันที่8อุบอกว่าอุเตรียมตัวไม่ทันแล้วก็เราก็ไม่มีเงินด้วยแล้วก็รู้มั้ยว่าไปโดนข้อหาช่อโกงอะไรอ่ะรู้มั้ยครับไม่ทราบไม่ทราบเลยใช่มั้ยยังไม่ทราบค่ะตำรวจไม่ได้บอกไม่ได้บอกใช่มั้ยค่ะต้องคอยน้องป๊อปนี่อายุเท่าไหร่ครับลูกสาวน้องป๊อปอายุ16ค่ะ16เองใช่มั้ยฮะได้วันนี้อยากให้ช่วยเรื่องอะไรครับก็อยากให้ทางตำรวจได้ตามคนที่มันทำอะค่ะให้ทับตามให้ได้เพราะว่าตำพังแต่เราเนี่ยค่ะพออุทโธไปตำรวจก็บอกว่าก็ไม่รู้นะก็ต้องมาตามหมายถ้าไม่มาก็ออกหมายจับเลยอะไรอย่างเงี้ยถึงเราก็แบบว่าน้องเขาไปยืนยันว่าน้องเขาไม่ทำไม่ได้เอาเงินไม่ได้ไปช่อโกงใครแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยบอกว่าเด็กรุ่นนี้คงไม่ช่อโกงใครไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยแต่น้องเขาทำไปเพราะอาจจะพลาดที่จะไปยืนยันตัวตนแค่นั้นแต่ว่าน้องไม่ได้กรอกไม่ได้อะไรคือไม่ได้ทำแบบว่าเหมือนกับว่าถ้าสมมติสมัครออนไลน์ใช่ไหมคะมันก็ต้องมีการกรอกบ้างแต่นี่น้องก็ไม่ได้ทำเลยคือส่งแค่บัตรประชาชนไปอย่างเดียวคือภาพตอนส่งบัตรประชาชนไปให้แค่นั้นนะคะจะเห็นว่าถ้าจะให้เดินทางไปนู่นอ่ะเราก็ไม่ค่อยมีเงินใช่ไหมฮะใช่ค่ะแล้วก็ด้วยสภาพสุขภาพด้วยค่ะแล้วก็ถ้าปล่อยน้องไปคนเดียวน้องก็ไม่เคยเดินทางไปต่างจังหวัดเลยค่ะเห็นว่าแม่ไปประสบอุบัติเหตุมาด้วยใช่ไหมครับโดนยังไงโดนคนชนคนเมาชนแล้วหนีค่ะตอนนั้นแม่ทำงานอยู่ที่ทำงานเป็นพนักงานโรงแรมค่ะแล้วก็เข้างานตอน6โมงเช้าแล้วก็คนเมาค่ะขี่กระบะมาแม่ขับมอเตอร์ไซค์แล้วเขาก็ขับมาชนแล้วก็หนีแล้วก็หลังสันหลังหักแล้วก็ขาข้างขวาแตกละเอียดอย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นเริ่มเดินได้แล้วเริ่มเดินได้แล้วค่ะแต่ว่ารักษามาก็มันเกิดอาการชาก็ไปหาหมอแล้วหมอก็บอกว่าจะมันมีไปสแกนอุโมงค์อะค่ะเขาบอกว่ามีก้อนซีสต์มันเบียดอยู่กับเหล็กที่ใส่เข้าไปเขาบอกว่าต้องเอาก้อนซีสต์นั้นออกไม่นั้นมันก็จะทับแล้วก็จะชาแล้วมันจะอู๋ก็ถามหมอว่ามันจะหายไหมคะหมอบอกว่าหายหมอไม่รับรองแต่จะไม่แย่กว่าเดิมแต่พอผ่าตัดมาแล้วมันแย่กว่าเดิมก็คือว่าเป็นอย่างนี้เลยก็คือจากขาหักข้างเดียวก็มันเสียไปทั้งสองข้างก็คือเจ็บมาตลอดตั้งแต่7ปีที่แล้วก็เจ็บมาตลอดต้องแปะมอร์ฟีนแบบแผ่นอยู่ตลอดเวลาค่ะหมอบอกว่าต้องแปะไปตลอดชีวิตนั่นแหละ
เห็นบอกว่าหมอผิดใช่ไหมหมอผิดพลาดใช่ไหมใช่ค่ะหมอผ่าพลาดหมอผ่าไปโดนทุกแล้วหมอที่ส่งไปเขาแบบว่าเมื่อก่อนเขาเคยเป็นผอ.โรงพยาบาลวชิระแล้วเขาคนส่งไปเพราะแกอายุมากแล้วแกเป็นหมอกระดูกแต่แกทำให้สามารถจะผ่าได้แล้วแกก็เลยส่งให้หมอรุ่นน้องผ่าแล้วก็ให้หมอผู้เชี่ยวชาญทางด้านสันหลังมาช่วยผ่ากับหมอกระดูกอะค่ะแต่วันนั้นไม่รู้เกิดอะไรขึ้นพอผ่าเสร็จแล้วก็เจ็บมาตลอดทั้งที่ปกติถ้าผ่าตัดถ้าออกจากห้องผ่าตัดอะค่ะมันจะนะฮะเขาก็อยากวานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะฮะช่วยดูแลลูกเขาหน่อยเพราะว่าช่วยเหลือลูกเขาหน่อยในด้านคดีเพราะว่าลูกเขาเองจริงๆไม่รู้เลยนะว่า Land and House เนี่ยเป็นชื่อธนาคารจริงๆแล้วผมก็เคยได้ยินในชื่อ Land and House เป็นชื่อหมู่บ้านนะหรือว่าชื่อเป็นบริษัทแต่เนี่ยธนาคาร Land and House ครับก็คือมีการเปิดบัญชีผ่านออนไลน์นี่เองแล้วมีการยืนยันตัวตนทำให้น้องเขาเองเนี่ยกลายเป็นผู้ต้องหาน่าจะมีการหลอกลวงในลักษณะนี้แล้วทำเป็นบัญชีม้าแล้วก็ไปหลอกลวงทาง Facebook หรือว่าช่องทางต่างๆซึ่งก็เป็นข่าวในกระแสสังคมมากมายในเรื่องนี้อย่างไรแล้วนะครับถ้าเกิดว่าใครคิดที่อยากจะทำงานออนไลน์แล้วก็ควรปรึกษาหาหรืออย่างน้อยก็ปรึกษาอาจารย์หน่อยที่อยู่ใกล้ตัวหน่อยก็ได้ครับสำหรับน้องๆนักหนูๆนักเรียนนักศึกษาต่างๆจะไปทำงานอะไรอย่างเงี้ยก็ถ้าปรึกษาคุณพ่อคุณแม่ไม่ได้ก็ปรึกษาครูบาอาจารย์ก็ได้ครับจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อและถูกตั้งข้อหาช่อโกงในลักษณะแบบนี้ซึ่งก็เป็นคดีอาญานะครับทีนี้เราไปดูอีกเหตุหนึ่งเหตุการณ์นะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้การระบาดโควิดระบาดหนักทำให้หลายๆคนเองเนี่ยก็แปลงกายจากอาชีพทั่วๆไปแล้วกลายเป็นโจรซึ่งโจรรายนี้เองเนี่ยไปขโมยถังแก๊สคุณป้านะฮะซึ่งคุณป้าเองเนี่ยก็ใช้ทำกับข้าวตลอดแล้วก็ถวายพระทำกับข้าวตักบาตรพระทั้ง2วัดมาโดยตลอดแต่ถูกโจรขโมยถังแก๊สไปตอนนี้เดือดร้อนครับไม่มีเงินซื้อถังแก๊สใหม่เพราะว่าต้องทำกับข้าวไปถวายพระทั้ง2วัดก็วอนให้โจรเนี่ยเอาถังแก๊สมาคืนจะไม่เอาเรื่องครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลสามเรืออำเภอบางปะอินจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับก็คือป้าชะอ้อนนี่แหละอายุ65ปีแกเป็นผู้เสียหายฮะแกเล่าให้ฟังว่าแกอยู่หอพักแห่งหนึ่งแห่งนี้มาประมาณ20ปีแล้วนะครับเปิดร้านขายของชำอยู่ข้างล่างแล้วเมื่อช่วงบ่ายๆเมื่อวานนี้เองตนเองเนี่ยได้ตั้งถังแก๊สปิกนิกไว้แล้วก็นำมาตั้งไว้ที่หน้าห้องแล้วทำกับข้าวทอดข้าวเหนียวชุบแป้งเพื่อเตรียมไปใส่บาตรวันพระนั่นเองครับพอทำเสร็จเองเนี่ยก็วางเตาแก๊สถังแก๊สไว้อยู่ที่หน้าบ้านเพราะมันร้อนอยู่ยังเก็บไม่ได้แล้วตัวเองก็เดินเข้าไปในร้านนะครับแล้วพอสักพักหนึ่งคิดว่าน่าจะเย็นแล้วน่าจะไปเก็บถังแก๊สพอจะมาเก็บถังแก๊สแล้วเนี่ยครับถังแก๊สหายไปแล้วครับก็เลยไปเปิดภาพจากกล้องวงจรปิดดูครับรอบพบว่ามีผู้ชายคนนี้แหละฮะทำท่าทำทางว่ามาหยอดเหรียญตู้เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญเพราะว่าบ้านของแกเนี่ยทำเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญด้วยก็มองซ้ายมองขวาเห็นว่าไม่มีใครเนี่ยก็หยิบถังแก๊สของแกไปต่อหน้าต่อตาเลยนะฮะแกก็เลยเดือดร้อนนะแกก็เลยต้องนำป้ายมาติดว่าให้โจรที่ขโมยไปเนี่ยเอาถังแก๊สเนี่ยเอามาคืนเถอะเห็นหน้าชัดเจนนะถ้าเอามาคืนแล้วจะไม่เอาเรื่องนะครับก็อยากให้วอนเนี่ยโจรผู้ขโมยถังแก๊สของแกไปเนี่ยเอามาคืนสักทีนะเพราะว่าแกไม่มีตังไปซื้อถังแก๊สใหม่ต้องทำกับข้าวถวายพระทุกวันเนี่ยลองไปฟังเสียงของแกหน่อยนิดนึงฮะเขาคิดว่ามันจะหยิบกางเกงอีกมันไม่กล้าหยิบมั้งเพราะมันเอ็ดตะกร้าเปล่าเราเห็นมันหยิบตะกร้าเปล่าไงแต่มันไม่ได้หยิบกางเกงไปสุดท้ายหยิบอะไรไปก็หยิบเตาแก๊สไปหยิบไปแล้ววิ่งออกมาเลยเหรอเดินออกมาเลยเหรอครับเขาหยิบแล้วเขาเดินออกมาเลยเหรอเขาก็เดินออกไปเขาออกมาทีจะมาหยิบเตาอ่ะเตาหายเตาหายแล้วเราก็เลยมาเปิดกล้องดูคนร้ายเราเคยเห็นหน้าไหมคนนี้เราก็ว่าเราไม่เคยจำไม่ได้แล้วตอนนี้เราถือว่าเราเดือดร้อนมาของหายอ่ะมันก็เดือดร้อนอยู่มา20กว่าปีแล้วนะป้าไม่เคยของหายแล้วกลางวันด้วยไม่ใช่กลางคืนกลางวันด้วยนะกลางวันด้วยเนี่ยแล้วเราเนี่ยเย็นกันนิดๆมั้งนี่ยังไม่เคยยังไม่เที่ยงคนไล่มาคนเดียวใช่ไหมคุณป้าคนเดียวเนี่ยมานั่งโต๊ะเราเนี่ยโต๊ะนี่เลยนะโต๊ะที่เรานั่งทอดเนี่ยออกมาก็ไปเจอแก๊สแล้วเจอแล้วอยากฝากบอกอะไรคนไล่ไหมอยากฝากว่าถ้าเอามาคืนเอามาคืนเถอะเอามาตั้งวางไว้ได้นะเราไม่เอาเรื่องเราสาเขียนไว้เอาเขียนไว้เลยเหรอครับเขียนไว้เราแบบว่าเราเอาไว้ทำของใส่บาตรทุกวันน่ะต่อกันอันนี้เอาไว้ทำของใส่บาตรทุกวันใส่บาตรทุกวันวันละสองวัดอยากให้เอามาคืนจ้ะ
มาตั้งไว้ก็ยังดีนะครับตั้งไว้ก็ยังดีครับคุณป้าแกก็ใจบุญนะคุณป้าชะออนเป็นคนใจบุญมากถ้าเกิดว่าโจรเห็นภาพข่าวนี้แล้วเนี่ยฮะเกิดว่าเห็นภาพแล้วเห็นข่าวแล้วเนี่ยก็เอามาคืนนะคุณป้าชะออนไม่เอาเรื่องนะครับคุณป้าเป็นคนใจบุญทำบุญสุนทานใส่บาตรทุกวันนั่นเองครับพักสักครู่นะฮะกลับมาพบกับการจับกุมนะฮะเครือข่ายเอ็มเชียงรายเป็นการจับกุมยาไอซ์เป็นเงิน20กิโลกรัมมูลค่า20ล้านบาทครับมีคลิปในการขณะที่เจ้าที่ตำรวจชาร์จเข้าจับกุมเครือข่ายยาเสพติดรายใหญ่ครับกลับมาพบในช่วงที่2ของรายการข่าวชัดประเด็นจริงช่อง13สยามไทยนะครับไปดูเหตุการณ์ในการคลิปในการจับกุมนะฮะผู้ต้องหารายสำคัญนะเครือข่ายยาเสพติดเอ็มเชียงรายนั่นเองคือเจ้าที่ตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเองเนี่ยได้มีการร่วมกันจับกุมผู้ค้ารายใหญ่ซึ่งมีการจับกุมได้ในปั๊มน้ำมันแห่งหนึ่งในอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับเดี๋ยวเดินไปดูภาพเหตุการณ์ครับปล่อยเสียงเลยได้ไหมพี่โอเคถือแล้วโอเคเฮ้ยรวบเลยกระบะมาลงรถเลยยศมึงยศวางใส่กุญแจมือนี่เลยห้องไปรถไปใส่กุญแจมือข้างไปเอาลงไปเอาปืนออกเปิดออกใส่กุญแจมือมึงว่าไปหลังไปถ่ายคลิปหน่อยเอามานี่เลยดูในรถด้วยรอเอาคุมไว้โอเคคุมไว้เราไอ้เดี๋ยวขับมาขับคันนี้หน่อยกำนันวิทย์ขับรถคันนี้มาขับรถคันนี้มาเนี่ยมานี่เอาขึ้นมาครับเดี๋ยวดูกันดูคนเห็นเยอะเดี๋ยวครับผมแซงครับที่กันไหนเอาชี้คนกลางก่อนเอามานี่แกไหมกุญแจมือไขมันจะไขหลังขอกุญแจไขกุญแจมือหน่อยเอาทั้งอ้วนไม่ดื้อนะไม่ดื้อถ่ายคลิปถ่ายอะไรเรียบร้อยให้ถ่ายอยู่หรือแกนะแกไหมเอาลงให้ชี้เอาไปแค่นี้ละไปหลังมาคนเดี๋ยวชี้นั่งเดี๋ยวนะโอเคนั่งมามาถึงแล้วรถมันโอเคนี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ที่มีการจับกุมนะฮะในส่วนของเครือข่ายเอ็มเชียงรายนั่นเองนะฮะคือพลตำรวจตรีอัตสิทธิ์นะฮะจิตหารผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดชลบุรีเนี่ยแล้วก็พันตำรวจเอกกุลชาตินะฮะกุลชัยผู้บังคับการสภ.เมืองพัทยาเนี่ยมีการร่วมกันแถลงข่าวนะฮะก็คือมีการจับกุมนายวุฒิกรหรือว่ากรพรมแจ้อายุ52ปีนะฮะแล้วก็นายชลพรหรือบอลพรมแจ้อายุ30ปีนายธนวัฒน์หรือณชัยวงศ์สุวัฒน์นะฮะอายุ25ปีผู้ต้องหาร่วมกันนะฮะจำหน่ายยาเสพติดประเภทหนึ่งคือยาไอซ์จำนวนน้ำหนัก20กิโลกรัมครับซึ่งมีมูลค่าประมาณ20ล้านบาทมีการยึดโทรศัพท์4เครื่องแล้วก็รถยนต์ยี่ห้อนิสสันนะฮะสีเทา1คันแล้วก็รวมไปถึงรถยนต์โตโยต้าในส่วนของรถตู้นั่นเอง1คันแล้วก็ยาเสพติดนะครับซึ่งในการจับกุมในครั้งนี้เองเนี่ยเขาสามารถจับกุมได้นะฮะที่ร้านจอดรถปั๊มน้ำมันคลาเทคถนนกาญจนาพิเศษอำเภอเสาธงหินอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับเขาบอกว่าเปิดเผยนะฮะในการจับกุมในครั้งนี้เขาบอกว่าสืบเนื่องจากชุดสืบสวนเนี่ยสภ.เมืองพัทยาเนี่ยรับแจ้งจากทางสายลับว่าจะมีชายที่ชื่อเอ็มไม่ทราบชื่อจริงและนามสกุลอายุประมาณ50ปีเนี่ยเป็นชาวจังหวัดเชียงรายตอนนี้พักอาศัยอยู่ที่ประเทศพม่าได้มีการลักลอบจำหน่ายยาเสพติดในพื้นที่เขตเมืองพัทยาและในเขตพื้นที่ปริมณฑลมานานแล้วโดยให้นายวุฒิกรดำเนินการจำหน่ายยาเสพติดอีกจึงให้สายลับล่อซื้อยาไอซ์จำนวน20กิโลกรัมโดยนัดหมายจอดที่ลานปั๊มน้ำมันดังกล่าวนะฮะที่จังหวัดนนทบุรีจึงได้มีการรวบตัวกับกลุ่มดังกล่าวนั่นเองครับซึ่งของกลางก็อยู่ในรถตู้ที่ใช้เป็นยานพาหนะ
นั่นเองนะครับเจ้าที่ตำรวจเองก็จะสืบสอบข้อเท็จจริงว่านายเอ็มเนี่ยตอนนี้พักอยู่ที่ใดอาจจะมีการประสานงานเพื่อนำตัวกลับมาดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนะครับนี่ก็ผ่านไปนะสำหรับเหตุการณ์ทีนี้เราไปดูเหตุอีกการนึงฮะที่นี่ก็เกิดขึ้นอยู่ที่นนทบุรีเช่นเดียวกันครับหนุ่มขับรถมากลางดึกครับประมาณสัก5 ทุ่มแล้วหลังจากส่งแม่มาอยู่ดีขับรถมากลางถนนนะฮะถนนก็เริ่มมีเปี่ยวไฟมีบ้างไม่มีบ้างปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งฮะนอนอยู่กลางถนนเลยก็พนมมือขึ้นลงขึ้นลงเขาก็งงฮะอะไรเอ่ยก็เลยจอดรถดูนะฮะแล้วก็โทรเรียกเจ้าที่ตำรวจแต่โทรยังไรเจ้าที่ตำรวจก็ไม่รับสายแล้วก็ต้องเลยมีการลงคลิปผ่านทางอยากดังจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 3นั่นเองครับเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์นะฮะนี่แหละครับท่านผู้ชมครับเป็นภาพเหตุการณ์นะครับที่ขับรถมากลางคืนนะฮะที่ลงในเพจอยากดังจัดให้รีเทิร์นพาร์ท 3นะฮะข้อความเขาบอกว่าต้องการอะไรสังคมมีปมหรือป่วยอะไรไหมอันตรายต่อผู้ใช้เส้นทางพิกัดซอยคลองถนนบางใหญ่นนทบุรีนะครับก็บอกว่าเมื่อคืนวันที่4 เมษายนที่ผ่านมาเวลาประมาณ23 นาฬิกาเนี่ยหลังจากที่ไปส่งคุณแม่กำลังขับรถกลับบ้านประมาณขับความเร็วประมาณ60 กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยเขาบอกว่าเห็นอะไรไม่รู้ดำๆในข้างทางตรงกลางถนนเลยแหละตอนแรกก็คิดว่าเป็นกิ่งไม้ท่อนไม้นะฮะก็มืดๆด้วยนะฮะก็เลยเปิดไฟสูงอยู่นะฮะก็ปรากฏว่าเป็นคนครับนอนอยู่กลางถนนแบบนี้นะใช้มือพนมมือแล้วก็ยกขึ้นยกลงเขาเองก็กลัวนะจริงๆเขาบอกว่ากลัวอาจจะกลัวเป็นแก๊งมิจฉาชีพอีกอย่างนึงก็คิดว่าเป็นคนบาดเจ็บหรือเปล่าแต่พอไปดูใกล้ๆนะก็ไม่ใช่คนบาดเจ็บนะแล้วก็มีเสียงร้องนะฮะด้วยนะฮะเขาก็เลยจอดรถอยู่ข้างทางแล้วก็แง้มกระจกดูนะฮะแล้วปรากฏว่าก็จะมีรถจักรยานยนต์วิ่งวนมาดูแล้วก็ลากผู้หญิงเนี่ยลงไปข้างทางต่อมาเองเนี่ยก็มีรถกระบะมาจอดอีก 3-4 คันนะฮะเขาก็เลยเออน่าจะมีคนช่วยแล้วก็เลยขับรถผ่านไปนะในวันรุ่งขึ้นเองก็ได้มาดูในที่เกิดเหตุอีกก็ไม่พบว่ามีผ้าสีเหลืองอยู่ข้างทางแล้วเดี๋ยวเราไปฟังเสียงเขานิดนึงฮะถนนนะครับพอดีครับผมก็เห็นวัตถุบางอย่างครับขวางถนนอยู่ดำๆตอนแรกผมก็นึกว่าเป็นกิ่งไม้ท่อนไม้อะไรเงี้ยนะฮะแล้วก็พอขับเข้ามาใกล้ๆเนี่ยผมเลยเปิดไฟสูงดูสรุปสุดท้ายก็เห็นเป็นผู้หญิงครับนอนพนมมือไหว้อยู่กลางถนนผมก็นึกว่าเอ๊ะเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่จริงๆก็พยายามมองรอบๆมันไม่มีแบบร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุนะก็เลยสันนิษฐานว่าเขาน่าจะมานอนตรงนี้เองโดยที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุครับขับรถมาตามถนนครับ มันเป็นเนี่ยฮะเห็นวัตถุดำๆบางอย่างครับแล้วก็ผมเปิดไฟสูงก็เจอผู้หญิงผมก็พยายามเปิดไฟสูงดูนะว่าเอ๊ะเขาเป็นไรหรือเปล่าเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่ไม่น่าจะเกิดอุบัติเหตุครับแต่ก็ไม่ยอมไรใช่ไม่หลบครับไม่มองด้วยครับก็คือยกมือไหว้สูงๆต่ำๆแล้วก็ได้ยินเสียงร้องไห้ครับผมเปิดกระจกลงดูได้ยินเสียงร้องไห้สะอื้นนะครับดังๆนี่ผมก็จอดอยู่พักหนึ่งครับแล้วผมก็หลบเข้าข้างทางครับแล้วก็มีมอเตอร์ไซค์มาคันหนึ่งครับมาเหมือนช่วยเขาออกจากถนนนะครับดึงขาออกจากถนนนะครับครับแล้วก็หลังจากเหตุการณ์นั้นผมก็ไม่ได้อยู่ดูละประมาณ5 ทุ่ม 4 เมษายน5 ทุ่มกลับจากทานข้าวครับกำลังจะขับรถกลับเข้าบ้านทีนี้ผมก็ขับมาเรื่อยๆตามเส้นคลองถนนนะครับแล้วก็เจอวัตถุบางอย่างขวางถนนอยู่เป็นสีดำๆครับตอนแรกก็คิดว่าเป็นท่อนไม้หรือว่าเป็นผ้าอะไรบางอย่างก็ไม่แน่ใจผมเลยชะลอรถแล้วก็เปิดไฟสูงพอเปิดไฟสูงปุ๊บปรากฏว่าเป็นร่างผู้หญิงนอนพนมมือขวางถนนอยู่ครับทีนี้ผมก็คิดว่าเฮ้ยเขาเกิดอุบัติเหตุหรือเปล่าแต่มองรอบๆแล้วครับไม่มีเศษกระจกไม่มีร่องรอยของการเกิดอุบัติเหตุผมก็สันนิษฐานว่าเขาน่าจะมานอนอยู่เองแต่ก็ไม่รู้ว่าทำไมเขาถึงมานอนอยู่ตรงนี้แล้วก็สักพักเนี่ยผมก็จอดรถเข้าข้างทางครับจอดรถพอหลบรถเข้าข้างทางปุ๊บประมาณ 2-3 นาทีก็มีมอเตอร์ไซค์กันหนึ่งฮะมาวนอยู่แป๊บนึงแล้วเขาก็ลากผู้หญิงเข้าข้างทางนะครับแล้วก็มีรถยนต์อีกคันนึงมาจอดประกบด้วยครับหลังจากนั้นเนี่ยผมก็ขับรถต่อไปก็เลยคิดว่าผู้หญิงคนนี้น่าจะปลอดภัยแล้วน่าจะไม่มีอะไรแต่ผมก็ไม่รู้ว่าผู้ชายที่มาลากเขาข้างถนนเนี่ยรู้จักกับผู้หญิงมาก่อนหรือเปล่าครับแล้วคิดว่าเขาทะเลาะกับแฟนอะไรไหม
ไม่อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่ว่าคือเหมือนกับผู้ชายที่มาลากครับก็แบบเหมือนเขาขับเลยมาแล้วนะขับเลยมานิดนึงแล้วก็กลับไปใหม่ไม่น่าเหมือนไม่รู้จักกันนะครับแล้วพอหลังจากนั้นเรากลับบ้านไปครับเห็นบอกว่าก่อนหน้านั้นได้ยินเสียงผู้หญิงร้องใช่ครับเปิดกระจกใช่เราก็ไม่กล้าลงมาเหมือนกันใช่ครับใช่ครับเพราะว่าตอนนั้นขับรถมาคนเดียวด้วยกลัวเป็นมิจฉาชีพอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับแล้วเช้ามาหลังจากกลับบ้านไปอ่ะเช้ามาไปทำงานอ่ะครับมาแวะถามไหมว่าเป็นใครอะไรมาแวะดูที่เกิดเหตุครับแต่สังเกตอย่างหนึ่งว่าผ้าตอนแรกเนี่ยมีผ้านวมสีเหลืองๆ อยู่ข้างทางด้วยครับตอนเช้ากลับมาเนี่ยปรากฏว่าผ้าตรงนั้นไม่อยู่แล้วครับก็ให้เตือนภัยหน่อยครับก็ฝากเตือนภัยนะครับสำหรับผู้ที่ใช้รถใช้ถนนนะครับก็ควรขับรถด้วยความระมัดระวังนะเพราะเราไม่รู้เลยว่ามันจะมีเหตุการณ์อะไรตรงหน้านะฮะเพราะว่าถ้าคืนนั้นเนี่ยผมขับรถมาเร็วกว่านี้นิดนึงหรือว่าคิดว่าเป็นเศษผ้าหรืออะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะเหยียบไปแล้วอาจจะทำให้แบบเกิดอุบัติเหตุได้ร้ายแรงได้ครับก็ฝากเตือนไปยังผู้ใช้รถใช้ถนนนะฮะในช่องทางมืดๆแบบนี้ก็ขับรถด้วยความระมัดระวังก็บางทีอาจจะมีตีเฟซสูงบ้างก็ได้นะครับเพื่อจะได้มองเห็นวิสัยทัศน์ในถนนเองซึ่งหลังจากเกิดเหตุแล้วนะฮะผู้สื่อข่าวก็ได้ลงพื้นที่นะฮะไปสอบถามไปสานงานไปยังสภ.บางแม่นางก็ทราบว่าผู้หญิงกับคนดังกล่าวเองเนี่ยมีการทะเลาะกับแฟนนะครับแล้วก็ดื่มเหล้าดื่มสุราเนี่ยจนเมาไม้แล้วก็จนไปนอนอยู่กลางถนนนั่นแหละเจ้าที่ตำรวจ20นะฮะก็ได้ประสานงานแล้วก็พาผู้หญิงดังกล่าวเนี่ยส่งกลับบ้านเรียบร้อยครับในเรื่องเหตุที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้เราไปดูเหตุการณ์อีกเหตุการณ์นึงฮะตอนนี้ขับรถชนพระแล้วหนีครับเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดชลบุรีครับกรณีที่พระภิกษุนะฮะเดินออกบิณฑบาตนะครับอยู่ดีๆฮะจู่ๆแล้วก็มีรถจักรยานยนต์นะฮะพุ่งเข้าชนนะฮะกำลังเดินบิณฑบาตอยู่เลยนะครับชนแล้วเสร็จปุ๊บเนี่ยก็มาคุยกับพระอีกแป๊บนึงพระก็บอกว่าเอ้ยต้องแจ้งตำรวจนะประมาณนี้บอกว่าจะแจ้งตำรวจได้ไหมครับพระภิกษุก็บอกว่าแล้วก็นั่งอยู่สักพักนึงนะแล้วก็เนียนๆแล้วก็เดินหนีหายไปเลยครับซึ่งกู้ภัยศรีธรรมนะฮะสมาคมบ้านบึงเองได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุเกิดรถจักรยานยนต์ชนพระเนี่ยบริเวณถนนสายชลบุรีบ้านบึงนะฮะเมื่อเข้าไปตรวจสอบเองเนี่ยก็เป็นพื้นที่หมู่ที่2ตำบลหนองชำซากอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรีนั่นเองได้แจ้งประสานงานไปยังสภ.บ้านบึงก่อนรุดไปตรวจสอบที่เกิดเหตุเมื่อไปพบก็เห็นพระเศรษฐพงศ์นะฮะเป็นพระวัดหนองซ้ำซากนะครับได้รับบาดเจ็บมีบาดแผลถลอกตามร่างกายเจ้าที่กู้ภัยเองทำการบาดแผลเบื้องต้นนะฮะแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลบ้านบึงใกล้เคียงกับที่เกิดเหตุนั่นเองครับก็พบมีบาดตกอยู่บนพื้นถนนนะครับแล้วก็พบรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ Honda สีแดงทะเบียน1กไก่ฮนฮูบ3878จังหวัดระยองล้มอยู่นะส่วนคนขี่เนี่ยหลบหนีหายไปครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงของพระเศรษฐพงศ์นิดนึงฮะเค้าเล่าเหตุการณ์เกิดขึ้นได้ไงครับแล้วยังไงฮะผมข้ามมาปุ๊บว่าตอนนึกว่ามันจะเลี้ยวเข้าไปทางซ้ายใช่ป่าวะมันจะบิดเข้าไปหาเราไงก็เลยมันบอกเริ่มงานมาจะหลับในอ่ะบอกให้โทรเรียกตำรวจมันบอกไม่ต้องแจ้งตำรวจได้ไหมแล้วการรักษาจะไม่เชื่อบอกเรียกตำรวจมาก่อนนะตกเป็นไรไม่ได้เจ็บเป็นโค้งเนี่ยเพี้ยนไปหมดเลยแล้วคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เดินหนีไปแล้วแดดเดินหนีไอ้คนนั้นก็พูดเดินไปก็บอกโทรศัพท์ก็ไม่ได้ออกมาด้วยไงครับหลังจากนั้นนะซึ่งก็มีคนเห็นเหตุการณ์ด้วยครับคือนายพานุวัฒน์ดิษฐ์บรรจงอายุ18ปีเขาบอกว่าเขาเห็นเหตุการณ์เนี่ยเขาเห็นบอกว่าทางด้านนายพานุวัฒน์เองเนี่ยเป็นคนเห็นเหตุการณ์เปิดเผยว่าพระกำลังเดินข้ามถนนนะฮะตรงทางม้าลายนี่แหละแล้วก็มีรถจักรยานยนต์วิ่งมาค่อนข้างจะเร็วมากครับวิ่งเข้ามาชนพระล้มลงหลังจากนั้นฮะคนขับขี่ก็มานั่งคุยกับพระที่บาดเจ็บก่อนจะเดินแล้ววิ่งหนีไปจากจุดเกิดเหตุแล้วก็ทิ้งรถจักรยานยนต์ไว้ซึ่งก็อยากฝากเตือนไปยังผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์นะฮะถ้าเห็นคนข้างทางม้าลายแล้วก็ให้ชะลอความเร็วหน่อยนะฮะขณะนี้เจ้าที่กู้ภัยเองเนี่ยเผยว่าหลังจากที่ได้รับแจ้งแล้วเนี่ยพระที่ถูกชนก็ได้รีบไปดูที่เกิดเหตุแล้วก็พบว่าพระมีอาการบาดเจ็บมีเลือดออกตรงจมูกแล้วก็ปวดที่ซี่โครงฮะจึงทำการปฐมพยาบาลและส่งต่อไปยังโรงพยาบาลบ้านบึงส่วนคนขับขี่นี่หลบหนีไปเบื้องต้นเจ้าที่ตำรวจเองสายตรวจสภ.บ้านบึงเนี่ยได้นำรถจักรยานยนต์คันที่เกิดเหตุนะครับไปเก็บไว้นะฮะเพื่อสอบสวนและตรวจสอบว่าใครเป็นเจ้าของรถแล้วชนแล้วหนีแบบนี้ต้องแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปนั่นเองครับนี่คือเหตุการณ์
ขับรถชนพระแล้วหนีฮะขับรถแล้วก็ให้ความช่วยเหลือครับไม่มีความผิดแน่นอนครับเพราะเป็นเหตุประมาทนะครับประมาทเป็นเหตุที่ไม่ติดคุกหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณจอดช่วยเหลือเขาแล้วก็พาเขาส่งโรงพยาบาลนะยังไงแล้วเนี่ยพระก็เห็นใจอยู่แล้วนะพระคงจะไม่เอาเรื่องหรอกแค่พาเขาส่งโรงพยาบาลเท่านั้นเองก็พอแล้วนะครับทีนี้เราไปดูภาพจากกล้องวงจรปิดครับกรณีที่มีคนโพสต์ในเพจดังนะครับหนุ่มหัวร้อนตบกระเทยนะฮะแล้วก็ถูกถีบกับเกือบเงือบนะครับนี่แหละฮะภาพที่เห็นนี่ก็คือเพจอยากดังแล้วจัดให้รีเทิร์นพาร์ท3เองเนี่ยมีการเผยแพร่คลิปที่ระบุว่าคุณพี่เสียงดังเปิดก่อนเหมือนเก่งมากเจอไปดอกเดียวเงียบไม่น่าคุยดีๆกับน้องเลยนะฮะพูดจาดีๆก็ได้เหตุนิดหน่อยคุยกันก็ได้ครับซึ่งเป็นเหตุการณ์ที่อย่างหนุ่มผู้ชายคนนี้แหละครับมันก็เป็นภาพที่เขาอาจจะด่านะไม่สามารถที่จะเปิดเผยในคลิปอากาศได้เขาก็ด่าผู้หญิงคนนี้ที่ขับรถจักรยานยนต์มานะฮะแล้วก็เปิดนะฮะเปิดก่อนเลยนะฮะไปตบผู้หญิงนะฮะแล้วผู้หญิงคนดังกล่าวเองเนี่ยเป็นสาวสองนะฮะเขาก็สวนให้หนึ่งทีครับป้าบไปให้นะฮะก็ผู้ชายคนนี้เองเนี่ยถึงกับไปไม่เป็นเลยเกือบเงือบนะฮะก็ต้องเนียนๆขับรถหนีไปเลยนะครับเดี๋ยวลงดูภาพเหตุการณ์นะครับนะสักครู่นะฮะตอนนี้เขาพูดอยู่นะฮะไปแล้วนะครับไปแล้วอ่ะกำลังมานะฮะท่านผู้ชมฮะจัดไปให้หนึ่งป้าบแล้วเขาลงรถเขาไม่ยอมฮะเลยจัดไปให้หนึ่งดอกนะฮะอ่ะถีไปครับถีไปครับตั้งท่าตั้งการนะฮะพร้อมเยียร์สู้นะฮะผู้ชายคนดังกล่าวเนี่ยยอมเลยฮะต้องไปแล้วฮะเพราะว่าพูดดีๆก็ได้ครับเหตุการณ์ในท้องถนนเองเนี่ยพูดกันดีๆก็คงจะไม่เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะฮะเดี๋ยวเราไปดูเหตุอีกเหตุการณ์นึงฮะเจ้าที่ขึ้นทันหรือเปล่าไม่รู้เป็นเหตุการณ์ที่มีการไล่จับคนร้ายเจ้าที่ไล่จับกรณีที่มีคนยิงปืนขึ้นฟ้านะฮะไม่ทราบว่าขึ้นทันหรือเปล่าอีกหนึ่งข่าวเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่เป็นภาพเจ้าที่ตำรวจนะฮะกำลังไล่จับคนร้ายนะครับซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานครนี่แหละครับเนื่องจากว่าคนร้ายนี่เองเนี่ยนำปืนขนาด9มม.เนี่ยเป็นปืนที่ซื้อมาน่าจะเป็นปืนเถื่อนเพราะว่ามีการขูดเลขทะเบียนออกไปแล้วแล้วก็เอาไปทดลองยิงปืนขึ้นฟ้าพอซื้อได้ปืนมาใหม่ฮะยิงปืนขึ้นฟ้าเพื่อรถสายตรวจมาพอดีครับเจอเหตุการณ์รถสายตรวจก็เลยกวดไล่ครับจนสามารถที่จับตัวคนร้ายได้ไปฟังเสียงนิดนึงครับตอนจับคุมครับเปิดเสียงให้หน่อยฮะการทำงานของเจ้าที่สภ.คณะยาวนั่นเองนะครับก็มีการจับกลุ่มคนร้ายได้ครับเขาก็ได้ปืนมาใหม่แล้วก็ยิงนั่นเองตำรวจมาเจอพอดีฮะเราไปดูความคืบหน้ากรณีที่ชาวบ้านโวยนะฮะปลาตายเกลื่อนสระแล้วก็เหตุจากฟาร์มวัวนะฮะในส่วนของอบต.เนี่ยสั่งล้างปฏิกูลแล้วก็วอนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยแก้ไขหน่อยเพราะว่าเป็นในส่วนของประโยชน์สาธารณะที่ใช้ร่วมกันนั่นเองครับเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตำบลตะแบกนะฮะตำบลสลัดใดอำเภอเมืองจังหวัดสุรินทร์ครับหลังจากได้มีการร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนว่าสระสาธารณะเนี่ยติดกับด้านหลังสำนักงานอบต.สลัดใดมีปลาขนาดใหญ่ตายเกลื่อนสระคาดว่าน่าจะจากฟาร์มวัวของอบต.สลัดใดที่เลี้ยงอยู่ติดข้างๆสระได้ปล่อยสิ่งปฏิกูลลงในสระซึ่งอาจจะวิงวอนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยช่วยมาแก้ไขด่วนนะฮะก่อนที่ปลาน้อยใหญ่เนี่ยจะตายหมดสระ
ผู้สื่อข่าวก็จึงเดินทางไปตรวจสอบนะครับตามที่ชาวบ้านได้ร้องเรียนมาพบว่าเป็นสระน้ำขนาดใหญ่ครับกว้างประมาณ100เมตรนะฮะความยาวประมาณ300เมตรอยู่ด้านหลังสำนักงานอบต.สลัดใดนั่นเองครับพบว่ามีปลาจำนวนมากเนี่ยเองเนี่ยก็ประกอบด้วยปลานิลปลาต่างๆเนี่ยตายหลายตัวเลยครับก็มีตั้งแต่ตัวน้ำหนักประมาณ1กิโลถึง3กิโลตามเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นไปทั่วบริเวณครับก็ไม่รู้ว่าตายด้วยสาเหตุอะไรนะซึ่งเบื้องต้นเองเจ้าที่อบต.เองเนี่ยก็ได้ออกมาชี้แจงว่าถ้าเกิดก็ยังไม่รู้ว่าเป็นตายเพราะอะไรแต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าเป็นเพราะมูลวัวแล้วเนี่ยก็จะทำมีการนำสิ่งปฏิกิริยาหรือมูลวัวนี่ออกไปทางอื่นเพื่อไม่ให้ลงสระนั่นเองแล้วก็จะเร่งให้เจ้าที่ตรวจสอบว่าเกิดจากสาเหตุใดเดี๋ยวลองไปฟังเสียงของท่านนายกนิดนึงฮะเบาะก่อเป็นรางดีๆหน่อยนี่กั้นไว้ก่อนก็ต้องดำเนินการยิงไปที่เจ้าหน้าที่ก็ให้มาดูสถานที่มันเกิดจากอะไรคือพอมาดูข้อเท็จจริงแล้วก็มีส่วนขี้วัวไหลลงสระบ้างแต่ทีนี้เราไม่นิ่งนอนใจเราก็ให้เจ้าหน้าที่ทำเรื่องมากั้นรั้วอย่าให้น้ำลงไปในสระให้ไปทางประมาณน้ำเสียก็นี่แหละคือมูลเหตุที่อันนี้คือเราได้ต่อไปอันนี้คือเราได้แก้ไขแล้วกำลังจะแก้ไขกับท่านอันนี้พูดตามขั้นตอนของศูนย์บริการถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรซึ่งตรงนี้เป็นศูนย์ถ่ายทอดในเรื่องของการเลี้ยงวัววาคิวนะครับซึ่งกลุ่มวิสาหกิจชุมชนก็ยังไงเจ้าที่อบต.ก็กำลังจะแก้ไขในปัญหาที่เกิดขึ้นนะฮะทีนี้เราไปดูราคาน้ำมันหน่อยครับเขาบอกว่าพรุ่งนี้เองเนี่ยราคาน้ำมันจะขึ้นราคาเพิ่มขึ้นอีก50สตางค์นะฮะก็ยังไงแล้วเนี่ยคนที่มีรถนะฮะก็เย็นนี้ควรไปเติมหน่อยนะครับเพราะว่าเขาจะปรับราคาขึ้นตั้งแต่เวลาตีห้าของพรุ่งนี้เช้านั่นเองครับอย่างไรแล้วเนี่ยแต่ส่วนน้ำมันดีเซลยังราคาคงเดิมนะฮะส่วนเบนซินนี่ปรับเพิ่มขึ้น50สตางค์นั่นเองคนที่ใช้รถใช้ถนนอยู่ก็รีบไปเติมก่อนนะฮะเพราะว่าตอนนี้น้ำมันราคาแพงเติมไว้ก่อนเต็มถังดีกว่าครับเดี๋ยวไปอยู่พยากรณ์อากาศวันนี้นะฮะถึงวันพรุ่งนี้นั่นเองครับครับพยากรณ์อากาศนะฮะตั้งแต่วันนี้นะฮะจนถึงพรุ่งนี้เวลา18นาฬิกานั่นเองครับก็คือภาคเหนือนี่เองเนี่ยจะมีอากาศร้อนเวลากลางวันนะครับแล้วก็ฝนฟ้าคะนองประมาณ 20% ของพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำพูนและลำปางนั่นเองครับจังหวัดกลางครับภาคกลางครับมีอากาศร้อนและฝนฟ้าคะนองนะฟ้าหลัวเวลากลางวันนะครับมีฝนตกเล็กน้อยเป็นบางแห่งส่วนมากเป็นตะวันตกของภาคครับกรุงเทพและปริมณฑลครับมีอากาศร้อนมีฝนฟ้ามีฟ้าหลัวเวลากลางวันครับส่วนภาคใต้ครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 60% ของพื้นที่จังหวัดพังงากระบี่ตรังและสตูลครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือครับตอนเช้าจะอากาศเย็นครับอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่20องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่36องศาเซลเซียสครับภาคตะวันออกครับมีอากาศร้อนกับมีฟ้าหลัวเวลากลางวันครับมีฝนเล็กน้อยเป็นบางแห่งบริเวณชายฝั่งทะเลส่วนภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยครับมีฝนฟ้าคะนองประมาณ 40% ของพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสนั่นเองครับส่วนขึ้นทะเลบริเวณอ่าวไทยขึ้นสูงประมาณ1เมตรส่วนอันดามันก็ขึ้นสูงประมาณ1เมตรเช่นเดียวกันครับครับขอบคุณครับทุกท่านครับที่กำลังรับชมรายการข่าวชัดประเด็นยิงทางช่อง13แถมไทยฝากกดไลค์กดแชร์ตามช่องทางต่างๆที่รายการของเรามีนะฮะสำหรับวันนี้ผมต้องขอเราตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนครับสวัสดีครับ